สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะมารีวิวนะครับกับประสบการณ์การใช้นะครับกับไม่ blue ember นะครับว่าใช้แล้วเป็นไงกันบ้างนะครับก็ของที่เราจะได้มานะครับจากในกล่องนี้นะครับก็จะมีนะครับไม้แล้วก็ขาตั้งครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันเลยนะจ๊ะโอเคครับทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นะครับกับไม บรูเอมเบอร์นะครับก็เขาบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เบี้ยนไม่ชอบกับไม์ตัวนี้นะครับมีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับนั่นคือการเสียงโพสิบไม่ค่อยดีนะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับมันคืออะไรเหรอมันก็คือเสียงนะครับที่มีตัวพอนะครับหรือมีสระอูนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับอย่างเช่นคําว่าพ่อพูดพี่พ่อพูดพี่ one t o n e t o พ่อพูดพี่ one t w เห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันกันไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็จะเวลาที่พูดออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับแต่ป ouais. day, ัญหานี้นะครับก็สามารถแก้ไขด้วยด้วยป๊อปฟิลเตอร์จะครับก็แนะนํานะครับว่าถ้าเกิดคุณพูดนะครับโดยด้านตรงเนี่ยอ่ะอย่างเช่นกับว่าพ่อพูดพี่พ่อพูดพี่พ่อพูดพี่เห็นไหมครับว่าเมื่อมีป๊อปฟิลเตอร์ก็เฮ้ยมันก็กันได้นะครับหรือนะครับคุณก็ใช้นะครับวิธีการหันด้านข้างนะจ๊ะหันด้านข้างมาด้านนี้ครับเรียบร้อยแล้วจ้ะนะครับพ่อพูดพี่พ่อพูดพี่อ่ะไม่โดนแล้วนะครับ ก็นี่นะครับก็เป็นวิธีการในการแก้ปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ด้านหน้าก็ใส่ป๊ฟิลเตอร์มาด้วยแล้วกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เรื่องของดีไซน์นะครับก็อาจจะนาณาจิตตังนะครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตไม่ใช่ข้อชอบไม่ชอบนะครับมันก็คือนะครับนี่จ้าดีไซน์ทรงอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับออกมาประมาณทักสามสี่ปีแล้วอ่ะในช่วงที่ออกมาแรกๆนะครับโอ้ยเพี้ยนเห็นนะครับคนทำซีเมอร์เนี่ยจะใช้ตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันโอ้ยมันแท่งนะครับบางแท่งเขาไม่ได้วางอย่างนี้นะเขาวางแบบกลับหัวม่างอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือว่าวางไว้ออกแนวแร้งข้างนะครับแล้วก็อัดกันโอ้ยเด่นชัดมากนะครับกับเพราะว่านะครับดีไซน์เขาชัดเจนนะครับแต่ช ในช่วงปี2ปีมานี้นะไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยนะครับไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยเขาไปใช้ทรงอื่นมากกว่านะครับที่มันมีรูปทรงนะครับเนี่ยมีขนาดเล็กลงกว่ามาณขนาดนี้นะครับแล้วใช้ในการอัดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันยาวขนาดนี้ไงเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ชอบอะไรกันแบบเล็กๆนะครับไม่ไม่ต้องยาวมากนะครับก็แต่ว่าในเรื่องคุณภาพเสียงไงมันมันก็ยังดีอยู่มันก็ยังดีอยู่โอเคครับแล้วคราวนี้เรามาดูนะครับสเปคนะครับอย่างแรกนะจ๊ะเป็นไมค์คอนเนคเตอร์ดังนั้นมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ไฟแพนทอม48โวลต ในการเลี้ยงครับอย่างที่สองนะครับมีรูปแบบการรับแบบคาดิออยนะครับก็คือรับเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวนะจ๊ะนะครับแล้วก็ช่วงการย่านการรับเสียงครับอยู่ที่สามสิบแดจนถึงสองหมื่นหูของคนเรานะครับจะได้ยินย่านที่ยี่สิบจนถึงสองหมื่นถ้าถามว่าพี่อ่านมันหายไปสิบแปดไม่มีผลหรือเปล่าไม่มีผลนะครับเพราะในการเล็กคอร์ดนะครับเสียงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยย่านต่ำกว่า50สเราตัดอยู่แล้วเพราะมันเป็นย่านที่มันอาจจะมีเตียงหึงอะไรเข้ามาครับตัดอยู่แล้วในเรื่องของการร้องเพลงนะครับ ถ้าเกิดต่ํากว่าร้อยอ่ะนะครับเราก็ตัดออกมาเพื่อไม่ให้เสียงร้องของเรานะครับไปกวนกับย่านของพวกเบสนะครับหรือพวกกระเดื่องนะครับก็มีการตัดอยู่แล้วนะครับเนี่ยใช้ในการพูดในการร้องไม่มีปัญหาครับหรือนะครับถ้าเกิดใครจะไปใช้ในการอัดเครื่องดนตรีนะครับตัวนี้ได้ความดังสูงสุดนะครับข้าม max SPL สูงสุดที่132ครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไปอัดพวกกีตาร์ได้ฟุตได้ไวโอลินได้นะครับ เชลโล่กาดได้แต่นะครับไอ้พวกหนักๆอ่ะอย่างเช่นพวกดับเบิลเบสเบสหรือกรองเงี้ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มต้นที่20่สิบเนนะครับเมื่อมันเริ่มต้นที่38เนี่ยเฮ้ยมันก็จะความเป็นเบสเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็เออลืมบอกอย่างหนึ่งครับตัวเนี้ยเนื่องจากนะครับมันเป็นสมอลเดรฟแอมนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีการโปรเจกต์เสียงที่ที่ดีกว่าที่เป็นลัดเดรแอมนะครับเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอันเล็กเมื่อเป็นสมอลเดรแอมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคคืออะไรรับ ดูห้องนะครับห้องทั่วๆไปอ่ะถ้าเกิดคุณนะครับข้างหลังไม่มีอะไรนะเป็นห้องเปล่าๆอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีการจัดเอาผ้ามาอะไรนะครับเพื่อให้เกิดอะคูสิกในห้องที่มันดีนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นอะไรเปล่าๆอย่างเงี้ยเวลาพูดไปเฮ้ยบางทีมันมีเสียงกล้องใช่ไหมดังนั้นนะครับเราก็ต้องมีผ้านะครับหรือแผ่นซับเสียงครับเพื่อให้เกิดนะครับเฮ้ยการจัดอะคูสิกในห้องที่มันดีขึ้นนะครับเพื่อลดเสียงกล้องหรือเสียงเอ็โค่ที่มันมีมากเกินไปนะครับแต่พอเป็นสมอรไดแฟงปุ๊บโอเคนะจ๊ะเสียง จะลดปัญหาในเรื่องของการแบบอะไรนะครับจัดไอ้พวกดีไซน์นี้น้อยลงนะครับเพราะพอมีการโปรเจกต์ตรงนี้มากขึ้นครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับตัวตัวนี้ค่อนข้างใช้แล้วค่อนข้างที่ประทับใจนะครับเออเรื่องราคาเ่าไหร่วะจำไม่ได้นะครับลืมไปแล้วจำราคาเป๊ะๆไม่ได้เออเดี๋ยวเพีอยนทิ้งลิงล้านมาให้แล้วกันะครับใครสนใจก็ลองไปคุยกับเขาดูนะครับเพี้ยนไม่ได้ขายนะครับเพี้ยนเอามาทำเพี้ยนซื้อมาใช้เองนะครับแล้วก็เอามารีวิวนะครับไม่ได้มี นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเพียงใช้ตังเพียนซื้อเองนะจ๊ะดังนั้นถ้าเกิดสนใจก็ลองไปคุยกับร้านเขานะว่าเขามีโปรอะไรหรือเปล่านะครับโอเคครับเพื่อจบคลิปนี้ไปแดดเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่วมถึงใครอยากสนับสนุนเพียงนะครับมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเพียงได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ